่านคณะพระวิทยากรและท่านพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสและผู้ช่วยเจ้าอาวาสในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครทุกท่านผมขอขอบคุณที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมระดับวัดมีวัตถุประสงค์หลักๆก็เพื่อทบทวนภาระงานของพระสังฆาธิการให้มีความตระหนักในหน้าที่ทุกท่านต้องขวนขวายเอาใจใส่ซึ่งงานในหน้าที่ทั้งหมดก็มีอยู่ด้วยกัน6ด้านด้วยกันคือ 1. ด้านการปกครองดำเนินการสอดส่องดูแลรักษาความเรียบร้อยดีงามเพื่อให้พระภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัดหรือในปกครองปฏิบัติตามพระธรรมวินัยกฎหมายกฎข้อบังคับระเบียบคำสั่งประกาศของมหาเถระสมาคมหรือพระบัญชาของสมเด็จพระสังฆราช 2. ด้านการศึกษาหมายถึงให้ความสำคัญของการศึกษาในทางพุทธศาสนาเป็นการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมอันได้ชื่อว่าเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการศึกษาภาษาบาลีเพราะถ้าไม่รู้ภาษาบาลีแล้วก็จะไม่มีผู้ใดสามารถรู้และเข้าใจพระพุทธวจนะในพระไตรปิฎกได้ถ้าขาดความรู้เรื่องพระไตรปิฎกแล้วพระพุทธศาสนาก็จะต้องเสื่อมสูญไปโดยเร็วพลัน 3. ด้านการเผยแผ่หมายถึงภาระงานด้านการประกาศพระพุทธศาสนาให้ประชาชนได้รับทราบในทุกๆวิธีที่ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมแล้วนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับหลักธรรมในทางพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่แบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนปริยัติและปฏิบัติในส่วนปริยัตินั้นได้แก่การให้ความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแนวทางการเทศนาการสอนเป็นต้นในส่วนของการปฏิบัติก็คือการสอนธรรมนำปฏิบัติตามหลักของมหาสติปัฏฐานสูตร 4. สาธารณูปการหมายถึงการก่อสร้างการบูรณะปฏิสังขรณ์ศาสนสถานภายในวัดหมายถึงการพัฒนาวัดในด้านวัตถุทุกอย่างไม่เฉพาะแต่ศาสนสถานเท่านั้นหากรวมไปถึงการทำวัดให้สะอาดร่มรื่นสะดวกสบายที่สำคัญจะต้องยึดหลักให้ถูกต้องตามกฎหมายพระธรรมวินัยมติมหาเถรสมาคมและจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยทั่วไป 5. การศึกษาสงเคราะห์หมายถึงการให้การสงเคราะห์ด้านการฝึกฝนอบรมแก่ประชาชนเป็นการจัดการศึกษาที่วัดและคณะสงฆ์ได้ดำเนินขึ้นเพื่อสนองต่อนโยบายของภาครัฐในอันที่จะส่งเสริมให้ประชาชนเยาวชน
ได้รับการศึกษาหลักการศึกษาสงเคราะห์เป็นภาระงานด้านการดำเนินการจัดการศึกษาที่เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนของชาติเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อสามารถที่จะดำรงตนและดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองที่ดีมีความรู้คู่คุณธรรมของประเทศชาติ 6. การสาธารณสงเคราะห์หมายถึงการช่วยเหลือเพื่อประชาชนโดยทั่วไปความสำคัญของการสาธารณสงเคราะห์นอกจากเป็นการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้และประสบภัยแล้วยังหมายรวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การฝึกอาชีพแก่ประชาชนการให้ใช้สถานที่วัดสำหรับดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหลักการสาธารณสงเคราะห์เป็นภารกิจที่วัดหรือพระภิกษุสงฆ์ดำเนินการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆที่ไม่ขัดต่อพระธรรมเวไนยทั้งนี้โดยมุ่งเน้นเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ประชาชนเป็นสำคัญภาระงานทั้ง6ด้านนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งที่พระสังฆาธิการจะต้องตระหนักและปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาผมหวังว่าในการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดในครั้งนี้คงจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีสมดังวัตถุประสงค์ที่ท่านเจ้าคุณพระพรหมดีโลกได้ตั้งไว้โดยทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอความสุขความสวัสดีความเจริญงอกงามในพระธรรมในของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ทุกท่านทุกองค์เทอญ